หน้าร้านของเขาอย่างนี้เลยมีโลโก้นะเวลคัมอะไรนะชื่อร้านอะไรยังไม่รู้เลยโปรตีนมีทั้งช่อง7ช่อง9ใหญ่ทีวีอายุน้อยร้อยล้านอัมรินทร์นิวเวิร์คพอยท์ทีวีไทยรัฐทีวีเกษตรไทยไอดอล NBT ช่อง11เดอะสแตนดาร์ดทกสเห็นมั้ยเกษตรยกนิ้วเกษตรยกนิ้วระยองยิปแต่ว่านี่ครับตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนการดูหน้าอกผมก่อนนี่เห็นไหมครับนี่คือโลโก้ของเกษตรก้าวไกลเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยมาทำข่าวปลูกผักไฮโดรโปนิกที่ฟาร์มแห่งนี้ครับพิจกูดฟาร์มเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เขาต่อยอดพัฒนาตอนนั้นผมน่าจะมาสัมภาษณ์คนแรกๆเขาว่าได้จากนั้นสื่อต่างๆเนี่ยหลั่งไหลมาเยอะมากมายครับตามที่ผมได้รายงานไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรยังไงแต่ว่าผมอยากจะมาเยี่ยมเธอเจ้าของกิจกูดฟาร์มตรงนี้ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามไปดูครับนี่กาแฟเอสเปรสโซ่ครับเย็นชื่อร้านอะไรรู้ยังกิจกูดฟาร์มกิจกูดฟาร์มครับครับผมเรามาแวะมาบนถนนระหว่างที่จะไปที่สวนของคุณธีรพัฒน์สุขใจครับเรารู้ว่าพี่น้องเกษตรกรเขาเปิดร้านเป็นแบบเนี้ยผมจะบอกว่าร้านอะไรดีร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟร้านกาแฟจริงๆก็ขายผักก็ปลูกผักครับแต่นี่คือเป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วครับเมื่อตอนปี62นะครับแต่นี่เรามาเจ้าของเนี่ยเป็นคุณครูนะเป็นคุณครูเด็กจะน่าคุณครูไหมสุดยอดเลยอยากรู้จักไหมครับเพื่อนๆว่าคุณครูนั้นคือใครนี่ทางนู้นเลยกำลังเสิร์ฟเลยคุณครูก้อยก้อยนะก้อยก้อยที่แปลว่าตัวเล็กนะแต่รู้สึกตอนนี้คุณครูจะอุ่นใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่ประมาณเยอะ15กิโลค่ะโอ้เยอะเลยพอดีชิมเยอะไปหน่อยชิมเยอะไปหน่อยหลังจากเปิดร้านอาหารตรงนี้ยังไงคุณก้อยพัฒนาต่อยอดยังไงมายังไงแรกเริ่มเลยอันนี้ก็คือต่อยอดมาจากฟาร์มค่ะมาจากตัวฟาร์มแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์มาแปรรูปให้ลูกค้าได้แบบทานผักทานอะไรจากวัตถุดิบจากตรงนี้ค่ะวัตถุดิบจากฟาร์มเลยใช่ค่ะทั้งผักแล้วก็ผลไม้ค่ะผักผลไม้มีเมนูอะไรที่อย่างผมถือนี่คือเป็นเอสเปรสโซ่ค่ะซึ่งของเราก็แตกต่างนะคะบาริสต้าของเราก็เป็นบาริสต้ามืออาชีพนะคะไม่ เป็นบาริสต้าจากกรุงเทพบาริสต้าจากกรุงเทพเลยใช่ค่ะถ้าเป็นจากกรุงเทพนี่ถือว่ามืออาชีพเลยแหละก็คือเขาผ่านงานมาเยอะค่ะมีใบการันตีเยอะมีใบเตอร์หลายใบอยู่ค่ะแล้วแตกต่างยังไงนอกจากบาริสต้าที่ใบไม้ด้วยอันนี้คือเป็นใบทามนะคะเป็นสมุนไพรฝรั่งที่เราปลูกเองครับผมค่ะอยู่ท้ายไร่เราเนี่ยแหละค่ะปลูกเองผมเชื่อเลยมากินผมเห็นน้องเสื้อแดงอ่ะที่เป็นบาริสต้าเนี่ยก็ไปเด็ดหลังบ้านเลยนะฮะจริงๆยังมีอีกเมนูอะไรมีอะไรบ้างมีเมนูกัญชาค่ะกัญชามีด้วยค่ะโอ้โหกำลังจะทำโรงกัญชาค่ะไปดูเมนูไปดูเมนูเลยพี่วันเป็นโรงกัญชาที่ใหญ่สุดในเมืองกาญจนบุรีเอาเลยโอ้โหเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นทุเรียนค่ะทุเรียนที่เป็นทุเรียนเฟสคัททุเรียนแกะแล้วอะค่ะพรีเมียมเกรดโอ้ของที่ไหนที่นี่แหละค่ะที่สวนเราเลยอะของสวนเราเองค่ะน้องๆเขาก็ช่วยกันแกะช่วยกันไลฟ์ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้มีไลฟ์สดค่ะตอนนี้เนื่องจากเกิดโควิดเนี่ยในฐานะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เราสื่อสารกับลูกค้าเรายังไงบ้างใช้วิธีไหนช่องทางไหนก็ใช้ช่องทางออนไลน์นะคะก็ตาม Facebook ของเราคิชกูดฟาร์มค่ะ IG ก็คิชกูดฟาร์มแล้วก็ LINE @ตรงนี้ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาครับพี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดมีพี่น้องเกษตรกรคนรุ่นใหม่สาวๆอย่างนี้เยอะเนี่ยผมว่าการเกษตรประเทศไทยเจริญแน่ทีนี้ถามคุณก้อยนิดนึงจากผมต้องรีบเดินทางไปอีกที่นึงว่าที่เราเป็นคุณครูด้วยเรายังเป็นคุณครูอยู่ตอนนี้เป็นค่ะแล้วมาเป็นเกษตรกรด้วยค่ะแล้วมาเป็นเขาเรียกว่าผ่านใช้ระบบการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะตรงนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆที่อยากเป็นเกษตรกรบ้างไหมครับก็คือเรื่องของการเกษตรนะคะมันเป็นเกษตรยุคใหม่แล้วเนาะตอนนี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่
สิ่งที่ต้องปรับตัวค่ะก็ต้องปรับตามสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะอย่างที่คุณก้อยได้ต่อยอดจากร้านปลูกผักจากที่ว่าส่งห้างโมเดิร์นเทรดส่งห้างโมเดิร์นเทรดตามแมคโครต่างๆมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผักของเราให้มากขึ้นโดยการมีเมนูต่างๆอ๋ออันนี้คือในฐานะคนรุ่นใหม่อยากจะสื่อสารตรงนี้ออกไปว่าต้องพัฒนาต่อยอดแบบนี้ใช่ค่ะก็แล้วแต่ว่าแนวของแต่ละคนนะคะแต่ที่นี่คือเน้นว่าเราอยากให้วัตถุดิบของเราเนี่ยมาสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะแล้วก็อยากให้แม้ว่าเราจะเป็นพื้นที่ที่ไกลแต่ว่าเราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับคนในพื้นที่อะค่ะจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้คนในพื้นที่ใช่ค่ะครับโอ้ถึงยอดเลยพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนบ้านอยู่ตรงนี้อย่างนั้นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลยนะโอกาสให้ที่ผมได้ฟังจากคุณก้อยเชิญชวนเลยลูกหลานพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนี้ขอให้กลับมาพัฒนาอาชีพของพ่อแม่ผมพูดถูกต้องไหมพูดแทนคุณก้อยด้วยนะครับที่ผมไปเจอมาหลากหลายพื้นที่นะก็กลับมาช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราต่อยอดอาชีพบรรพบุรุษนะครับให้เจริญก้าวหน้าต่อไปประมาณนี้เลยนะคุณก้อยมีอะไรอยากย้ำเพื่อนรีบมาหน่อยก็ถ้ามาจันทบุรีนะคะก็แวะมาเที่ยวที่คิสกุฎฟาร์มได้นะคะเรามีน้ำผักสลัดคาเฟ่มีกัญชานะคะมีโรงกัญชาที่กำลังจะปลูกนะคะแล้วก็มีสวนผลไม้ของเราเองนะคะก็แวะมาเที่ยวนะคะครบวงจรในที่เดียวค่ะติดต่อคุณก้อยช่องทางไหนที่เพจคิสกุฎฟาร์มค่ะครับไม่ต้องบอกเลยนะเปิดเพจได้เลยนะเปิดเพจได้เลยโอเคขอบคุณมากครับคุณก้อยขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับ